สัญชายเตือนสติคนไทยหลังออกจากชุมนุมระวังโควิดอาจจะระบาดอีกรอบได้ค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีสำหรับสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า เริ่มเข้าสู่ความตึงเครียดอีกครั้งหลังเยาว,วชนได้ออกมาประชุมเพื่อปลดแอกโดยมีเหล่าบรรดาประชาชนอย่างมากมายมาร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีสถา,ถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มมีความรุนแรงขึ้นมากๆเลยะะแล้วค่ะทางด้านของเหล่าผู้ชุมนุมเองก็เริ่มความรุนแรงเมื่อทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมได้ลุกลามไปถึงขบวนสเสด็จพร้อมกับมีการขัดขวางทางและเหล่าผู้ชุมนุมจํานวนมไม่น้อยยืนชู3นิ้วระหว่างขาบวนสเสด็จโด,ดยทางตํารวจนั้นก็ได้ยกระดับความรุนแรง ของชุมนุมและได้ทําการฉีดน้ําแรงดันสูงเพื่อสลายการชุมนุมและควบคุมการชุมนุมจากการกระทําดังกล่าวให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในสังคมค่ะโดยล่าลสุดทางด้านของเป็กสันชัยเองตระกูลสามีของธัญญาธัญญาเรศก็ได้ออกมาโพสต์รูปการชุมนุมพร้อมข้อความว่าสิ่งที่ต้องการจะได้หรือไม่ได้เราไม่รู้แต่ที่รู้ๆโควิดอาจจะระบาดอีกรอบก็ข่าวนี้แหละงานนี้จะเป็นยังไงคงต้องรอติดตามกันค่ะ